สุ่มสกามังกรน้ำเงินนะฮะเป็นสกาตัวใหม่ที่ใช้คำว่าน่าจะถูกแล้วก็ได้ดีเทียบเท่าสกาเลเวล7เลยทุกคนก็คือสกาฉลามนะครับเพราะว่าอัตราการยิงสกาฉลามบวกเหมือนกันอัตราในการยิง2นะครับทุกคนแล้วก็แม่นยำบวก1แต่ว่าสกาฉลามจะบวกดาเมจ1ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ลบจะเป็นอันนี้ลบความเร็วการเคลื่อนที่ส่วนสกาฉลามจะเป็นลบความเร็วในการรีโหลดนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าไม่แย่เลยสำหรับใครที่ไม่มีงบเอาสกาฉลามเลเวล7ก็เอาสกานี้ได้อ่ะไม่รอช้าจัดไป75เพชรครั้งแรกลด 50% จาก150ถ้าสกามานี่ฮาเลยนะมาไหมมาไหมครับพี่ไม่มาไม่เฮ้ยเดี๋ยวโทเค็นออก50เอ้ย10โทเค็นมาอุ้ยถือว่าดีนะอุ้ย50โทเค็นก็มาโอ้โห50มาเฉยเลย50แล้วบวก10บอกเลยว่ารอบนี้โคตรคุ้มเท่าไหร่วะเนี่ยรอบเดียว75โทเค็นต่อ1ครั้งแม่งโคตรคุ้มอันนี้มาต่อต้องมาแล้วแหละมันใช้เท่าไหร่ใช้แค่200ไม่เยอะนะครับทุกคนเราได้75ละสุ่มครั้งเดียว75เพชรมาต่อปืนมาเลยเปล่าปืนมานี่ฮาเลยนะถ้ามาก็ได้ถ้าใหม่ก็มาไหมถ้ามาได้ไหมถ้ามาได้ไหมขอถ้าใหม่ได้ไหมโอ้โหแม่งรอบนี้เกลือโคตร16ชิ้นตัดไปต่ออีก150ป้านับด้วยนะช่วยกันนับนะสุ่มรอบ3แล้วมาแม่งอะไรจะคุ้มขนาดนี้มาไหมมาไม่กำลังตั้งจิตอธิษฐานให้ท่าออกมาคือไม่อยากแลกท่าแลกแค่ปืนแล้วจบเลยได้ไหมไม่มาอุ้ยรอบนี้10ชิ้นมาแต่50ชิ้นไม่มาแล้วอ่ะก็ถือว่าดีอยู่ไม่แย่เนาะ20ชิ้นในรอบนี้แต่แม่งก็ยังไม่คุ้มกับรอบแรกปะมาต่อรอบที่4จัดมาครับผมขอท่าเต้นได้ไหมท่าเต้นได้ไหมสกานี้มันต้องมาแล้วท่าเต้นแป๊บก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อล่าสุดตอนนี้ผมก็ได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายของฟรีไฟท์ดอแล้วยังไงก็ฝากทุกคนโหวตเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและพิเศษไปกว่านั้นการโหวตครั้งนี้5คนแรกที่โหวตเยอะที่สุดเราจะมีแจกเสื้อซีแคปคนละ1ตัวรับไปเลยซึ่งรอบนี้ก็เปิดโหวตแล้วสามารถเข้าไปโหวตกันได้ในกิจกรรมฟรีไฟท์ดอเลยนะครับเลข22599ตอนนี้อยู่อันดับ13แล้วโดยกิจกรรมเข้าง่ายๆเพียงแค่อยู่หน้าล็อบบี้แล้วเข้าตรงนี้เลยกิจกรรมจะเจอตรงนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเก็บโทเค็นในกิจกรรมแล้วก็เอาโทเค็นไปโหวตได้เลยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะดังนั้นไม่รอช้าไปรับชมคลิปกันต่อเลยสกาก็ได้ไงแม่งเอ้ยไม่มาทุกคนเอ้ยรอบนี้10ชิ้นมาถือว่าดีเหมือนกันนะ10 15 20 3 13ชิ้นแต่ก็ยังไม่เทียบเท่า75ชิ้นมาต่อรอบที่5 5รอบแล้วปะรอบที่5จัดมาครับรอบที่5นะโมท่าจงมาเถอะท่าขอมาได้ไหมท่าปืนก็แหละโอ้ไม่มานะทุกคนรอบที่6จัดมาไม่ต้องรอช้ารอบที่6ปืนไม่ก็ท่าออกมาสักหนึ่งอันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแรกรอบที่6สกาตัวนี้ต้องมาดีเทียบเท่าสกาเลเวล7นะทุกคนเผลอๆดีกว่าโอ้โหทำไมมันแม่งไม่เหมือนรอบแรกเลยวะรอบที่7จัดมาครับรอบแรกเราได้75ชิ้นในครั้งเดียวรอบที่7มาครับโทเค็นต้องการอีก100กว่าถ้ารอบนี้ท่าออกมาเราก็ประหยัดไป100โทเค็นรอบที่7จัดมาได้ไหมรอบที่7แม่งเอ้ยคือต้องลุ้นแบบเนี้ยคือบางทีมันได้เห็นโอ้โห50ก็ยังไม่มาออกมาแค่รอบเดียวเคียมปีเลยรอบที่8จัดมาครับรอบที่8ตอนนี้ผ่านไป200โทเค็นแล้วถ้ารอบนี้คุณท่ากรุณาออกมาก็ออกมาแล้วพอเลยอ่ะมันยังไม่มาหรือวะ50ชิ้นก็ได้โอ้โหแม่ง5ชิ้นกี่รอบแล้ววะรอบที่8รอบที่9ลืมว่ะรอบที่9แล้วกันนะ9หรือ10ไม่รู้อ่ะลืมคนสุ่มลืมเพิ่งนับเมื่อกี้ปั๊บเริ่มไม่มาละ10รอบผ่านไปแล้วกันตอนนี้ถ้าเต้นค่าก็ยังไม่มาแล้วเดี๋ยวสุ่มนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะมีรีวิวของใหม่ให้นะครับของใหม่ชุดใหม่ผู้ชายผู้หญิงที่จะเข้ากันหนํามาในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอสุ่มนี้เสร็จนะอีก50โทเค็นหวานคนอีก50โทเค็นปะอีกนิดนึงจัดมาครับถ้ามาตอนนี้ก็ยังประหยัดนะรอบ11ละตีไป11รอบลืมกี่รอบไม่รู้11แหละปั๊บไม่มาแล้วว่ะวีแววเริ่มไม่มีแล้วว่ะเริ่มเกลือแล้วว่ะมันเกลือลงว่ะการสุ่มบ้าอะไรว่ะเกลือลงเค็มปีรอบที่12ใครไม่ได้กดไลค์ฝากคนละ1ไลค์นะทุกคนขอบคุณมากนะครับ1รักเลยรอบที่12โอ้50ไม่มาแล้วว่ะขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอีก13โทเค็นจัดมาครับจิ้มคนละ1ไลค์แล้วถ้าจงมาเออถ้ามาตอนนี้ก็ไม่ต่างกันละตอนนี้ถ้ามาก็ไม่มีประโยชน์ละตอนเนี้ยได้ตรงกับโทเค็นที่มันกำหนดละสรุปแม่งไม่มีวีแววนะครับทุกคนตอนนี้เราได้แล้วนะครับปรากฏว่าหมดไปประมาณ13ครั้งได้โทเค็นมา302นะครับทุกคนแล้วก็เราก็แลกขวามือนี่เลยได้ท่าเต้นแลกเลย100โทเค็นจัดมานี่ท่าเต้นอย่างเฟี้ยวนะเต้นดิเฮ้ยเต้นดิอ้าวไม่เต้นให้ดูด้วยอ่ะ
นี่ห้าเต้นแบบเฟี้ยวนะแต่ว่าเมนเต้นเป็นทีมนะทุกคนมาต่อมาสุ่มต่อไม่ใช่สุ่มต่อแรกต่อ200จัดมาสกาได้แล้วนะฮะใช้ว่าเป็นสกาตัวที่ดีเทียบเท่าสกาเลเวล7เลยถ้าใครอยากได้สกาที่ราคาไม่แรงเดี๋ยวเรามาคิดให้ว่าราคาหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปรีวิวของใหม่นะตีไป13ครั้งแล้วกันเนาะครั้งแรก75ครั้งต่อไป150อ่ะเราเอา150คูณ13แม่งเลย1950ทุกคนตีไปประมาณ 2,000 เพชรนะครับทุกคนถ้าใครดวงดีก็น่าจะ 1,000 เพชรก็ได้ถ้าใครดวงดีสุ่มได้ปืนเลยไม่ก็ท่าเต้นเลยแต่พี่ไม่ดีแต่ถือว่าดวงดีได้50โทเค็นตอนรอบแรกดังนั้นก็ถ้าตีไปชัวร์ 2,000 เพชรนะครับทุกคนได้นะฮะได้แน่นอนได้แน่นอนแหละคงแน่นอนแหละนอกจากเองจะดวงซวยไม่ได้50เพชรเลยไม่ได้50โทเค็นเลยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวชุดใหม่กันต่อนะครับทุกคนรีวิวชุดใหม่ผู้ชายผู้หญิงมาเป็นยกเซตเลยเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันแล้วคนชิ้นแรกที่ใส่อยู่ชิ้นแรกที่ใส่อยู่เดี๋ยวจะบอกวันเวลาเข้ามาด้วยนะว่าอีกกี่วันจะเข้ามาอันนี้จะเป็นเซตแรกของผู้ชายนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยวันเวลาที่ชุดนี้จะเข้ามานะครับอีก3วันนะครับทุกคนด้านข้างหลังมีดวงตาด้วยใครที่แบบว่ามองแต่ข้างหน้าไม่เห็นข้างหลังก็แนะนำใส่เสื้อตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้มองหลังให้เรานะฮะก็ประมาณนี้นะคนจะเป็นเซตของมังกรน้ำเงินแล้วกันก็ไม่รู้ว่าเอามาอ้างอิงจากเรื่องอะไรเนาะชุดแรกนะครับที่จะเข้ามาอีก3วันนะครับเข้ามานะต่อมาชุดที่2นะครับชุดต่อไปชุดที่2จะเป็นชุดนี้นี่อันนี้ยังไม่ได้รับอันนี้ชุดแรกรับไปแล้วชุดที่2จะเป็นชุดนี้นะครับทุกคนรับเลยปั๊บนี่สวมใส่ปั๊บนี่ชุดที่2จะเป็นเซตนี้นะครับทุกคนนี่อย่างเท่ถือว่าแนวนะเซตเนี่ยมันเหมือนกันตัวเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะที่มันใส่แว่นแบบเนี้ยคือทรงแบบโคตรเท่แล้วทรงผมมันดูละเอียดอ่อนมากอ่ะมันดูแบบมันดูไม่ก้องแก๊งอ่ะเข้าใจไหมไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะแต่ว่าผมชอบทรงผมนี้นะมันดูแบบเป็นชมพูที่มันดูสมดุลมันดูอะไรกับพื้นผิวสีผมความละเอียดอ่ะมันดูไม่ก้องแก๊งแบบเนี่ยเองดูดิเองดูทรงนี้ดิไม่ไปอันนี้จะเป็นชุดแรกนะครับของผู้ชายนะครับเอ้ยชุดที่2ดิไม่กี่ชุดแรกเพิ่งรีวิวไปมากันต่อมานะครับผมชุดต่อไปทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับทั้งเซตเลยมารับเลยปั๊บชุดเมื่อกี้อีก6วันจะเข้านะต่อไปชุดนี้สวมใส่เลยของผู้ชายก่อนแล้วกันนะอันนี้ใส่คู่กันได้เป็นแฟนกันใส่คู่ได้ถือว่าเป็นชุดที่แบบดีอ่ะใช่คำว่าทุกวันนี้สำหรับพี่ฟรีไฟขนชุดเข้ามาดีมากคือมันไม่เวอร์เป็นสัตว์ประหลาดปีศาจอะไรเรืองแสงเช่นแบบก้ามทองแสงเบือบะอะไรเต็มตัวอะไรเงี้ยมันดูเป็นผู้เป็นคนดีนะครับทุกคนก็ตอบโจทย์สำหรับสายที่แบบว่าต้องการหวานแหววนี่ถือว่าสีออกมาได้ตรงตัวนะทุกคนสีม่วงตัดเขียวอ่อนนะฮะถือว่าสวยชุดนี้จะเป็นของผู้ชายนะครับแว่นตาไม่เกี่ยวนะแว่นตาพี่เพิ่งใส่พี่ไม่ใส่แว่นก็จะประมาณนี้ก็ใส่ดีกว่าใส่ก็ได้วะประมาณนี้นะคนอันนี้จะเป็นของผู้ชายส่วนของผู้หญิงนะฮะทุกคนชุดนี้มีคู่ด้วยเดี๋ยวเราไปใส่ของผู้หญิงกันของผู้หญิงนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นคู่ของเขานี่ประมาณนี้ผู้หญิงถ้าใส่มาก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วคนนี้จะเป็นเซตของผู้หญิงนะครับแว่นตาเกี่ยวไหมวะแว่นตาไม่เกี่ยวนะแว่นตาไม่เกี่ยวอันนี้แว่นตาพี่เอามาใส่จากชุดอื่นนะฮะขนาดใส่แว่นนี้ก็ยังเข้าอ่ะแจ๋วดังนั้นประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดนี้จะเข้ามาอีก10วันนะครับทุกคนสรุปชุดนี้10วันนะชุดผู้ชายอีกกี่วันนะเดี๋ยวดูให้ชุดผู้ชาย10วันเหมือนกันมาพร้อมกันผู้ชายผู้หญิงนะทุกคนแล้วก็ชุดที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ชุดสีชมพูผมชมพูผู้ชายมาอีก6วันนะครับผมแล้วก็ผมแดงผู้ชายมาอีก3วันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเดียวพี่ขอใส่เซตผมแดงก่อนแล้วกันนะป่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันนี่ใส่เซตนี้แล้วกันใส่แบบนี้แหละเฮ้ยแบบนี้ก็เท่กูใส่แบบนี้เลยอ๋อแม่งอย่างเท่โอ้แจ๋วว่ะชุดนี้แม่งโคตรเท่